เราจะมาแจกจ่ายความสวยให้กับสาวๆที่ติดตามเราที่เขาอยากสวยเทปแรกก็คือเป็นการทำจมูกเตรียมพร้อมเรียบร้อยค่ะก็คือแบบว่าพร้อมที่สุดไม่พร้อมเท่าวันนี้มาก่อนแล้วได้เลยปั๊บหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างคะทำเสร็จปุ๊บก็ปั๊บจริงหรอจริงหรอคือมันดูเหมาะกับน้องแน็กมากเลยอ่ะใช่มั้ยคะเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไซซ่าที่ในการนางฟ้าพาดีวันนี้นะคะเป็นการเปิดรายการใหม่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นหรือเปล่ามันจะเป็นแบบมีปีไม่ได้แบบมีในคาถาไม่ได้แบบเนี้ยคือรายการนี้เนี่ยเราจะแบบรับบทเป็นนางฟ้าเพื่อพาสาวๆมาทำสวยทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าการทำสวยเนี่ยมีมากมายหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแจกจ่ายความสวยให้กับสาวๆที่ติดตามเราที่เขาอยากสวยซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นงานใหญ่งานช้างมากๆที่แบบเปิดตัวแบบจึ้งมากค่ะเดี๋ยวคนเทปแรกก็คือเป็นการทำจมูกโอ้ my god ตื่นเต้นมากและนี่คือเป็นเหตุผลที่ต้องแบบให้นางฟ้ามาให้คนอื่นทำใช่ไหมเพราะใจคือแบบไม่กล้ามั่นหน้ามั่นใจว่าจมูกเองดีแล้วแต่ว่าเนี่ยเราจะมีน้องที่เขาว่าอยากจะเสริมจมูกเสริมความมั่นใจทำให้ดั้งมันแบบฟื้นขึ้นซึ่งผู้โชคดีเนี่ยได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขากันค่ะก็คือในส่วนของผู้โชคดีเนี่ยต้องขอขึ้น disclaimer ตัวใหญ่เลยว่าจริงๆน้องสวยอยู่แล้วน้องสวยมากอยู่แล้วแต่ว่าน้องก็มีความไม่มั่นใจซึ่งนี่ต้องบอกว่าเราอะคัดเลือกจากคนที่สมัครเข้าเป็นร้อยๆคนทุกคนสมัครเข้ามากันเยอะมากแล้วทีมงานก็ต้องมีการคัดเลือกคนเอาเป็นคนที่แบบกายพร้อมและใจพร้อมด้วยที่แบบพร้อมที่จะทำนึกออกปะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้คือคนที่เข้ารอบค่ะน้องเน็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะก็วันนี้เป็นผู้โชคดีที่มาเสริมจมูกกับพี่ไอซ์สวัสดีค่ะแบบเป็นคนแรกแบบเดิมทำให้รายการดูสวยมากคำถามคือทำไมเพราะว่าจริงๆแนทสวยอยู่แล้วนะสวยมากๆอยู่แล้วนึกออกป่ะพี่เจอพี่แบบสวยเป็นสวยมากสวยกว่าฉันอีกนะสวยกว่าสวยกว่าสวยมากสวยมากเรื่องเป็นยังไงก่อนเล่าโอเคค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆอะค่ะจะเป็นคนที่เหมือนโดนล้อมาตลอดก็คือปกติจะเป็นคนที่หน้าหมวยกว่านี้แล้วก็โดนล้อว่าแบบเวลานอนตะแคงเนี่ยระวังตาไหลรวมกันนะแบบฟิลนั้นเราก็แบบว่าเป็นปมนิดนึงนิดหน่อยแล้วพอโตขึ้นนะคะก็ช่วงที่เรียนมหาลัยเนี่ยเราก็เป็นวีเจใช่เป็นวีเจเป็นคนสวยเนี่ยมากป้าใช่ค่ะเป็นวีเจแล้วทีนี้ก็แบบผู้ชมที่เขาเข้ามาดูนะเขาก็บอกว่าเออจมูกก็สวยอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงก็คือเบื้องหลังคือมันผ่านการคอนโทรลอย่างหนักหน่วงยังหนักหน่วงมากๆมาก่อนที่ออกจอไปเป็นหน้ากล้องอะค่ะก็คือตั้งแต่นั้นก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจหาข้อมูลตั้งแต่นั้นเลยในการเลือกคลินิกว่าเออเนี่ยคลินิกทำจมูกที่ไหนแบบน่าสนใจบ้างแล้วมาเจอโพสต์ของพี่ไอซ์พอดีนางฟ้าพาดีมาแบบได้ทันเวลาพอดีแล้วเราก็เป็นแบบผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจริงตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือต้องบอกว่าน้องแนทคือสวยแล้วจริงๆแต่คือเหมือนว่ายังมีความไม่มั่นใจตรงจุดนี้อยู่คือเหมือนเป็นแบบว่าถ้าเกิดอีกนิดนึงอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบใช่เลยค่ะวันนี้ก็เลยพาน้องแนทมาที่โซเมโกคลินิกนะคะเดี๋ยวเราไปปรึกษาบิวตี้คอนซัลแทนเนี่ยจะแบบให้คำปรึกษาว่าอะไรยังไงเพราะว่านี่มันก็คือเหมือนแบบนึกออกไหมมันก็จะต้องการเราคิดมาจากบ้านหรือยังมีการเซฟเรฟเฟอเรนซ์มาไหมเตรียมพร้อมเรียบร้อยค่ะก็คือแบบว่าพร้อมที่สุดไม่พร้อมเท่าวันนี้มาก่อนแล้วมันต้องแบบเป็นลีเนี่ยเอเนอร์จี้คนพร้อมมันคืออย่างนี้เข้าใจไหมมันคือแบบว่าไม่มีการตื่นกล้องตื่นไม่ตื่นไม่พร้อมเซฟรูปเซฟเล็บมาแล้วพร้อมพบบิวตี้คอนซัลแทนงั้นเราไปกันค่ะได้เลยค่ะคลินิกที่พาน้องแนทมาทำสวยเสริมจมูกก็คือโซเมโกคลินิกค่ะเป็นคลินิกที่การันตีด้วยรางวัล Rhinoplastic Clinic of the Year in Asia Pacific 2023ที่นี่มีบริการเสริมจมูกครบทุกเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนไข้แบบตรงจุดที่โซเมโกเขาไม่ใช้ซิลิโคนสำเร็จรูปนะคะแต่จะใช้วิธีการเหลาซิลิโคนขึ้นมาใหม่แบบเคสต่อเคสเรียกเทคนิคนี้ว่าการเหลาซิลิโคนแบบ SCTค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นด้วยคุณหมอมิวมีเฉพาะที่โซเมโกเท่านั้นเพื่อให้ได้ทรงจมูกที่สวยเข้ากับใบหน้าของแต่ละคนที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยค่ะเพราะทรงจมูกที่สวยคือทรงจมูกที่เข้ากับใบหน้าของเราค่ะสวัสดีค่ะว้าวตื่นเต้นค่ะว้าวจริงๆก็ตื่นเต้นมากว้าวก็ตื่นเต้นอ
เรื่องก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ดิฉันเหมือนรับบทเป็นผู้ปกครองพาลูกสาวคนสวยมาแบบปรึกษาคอนซัลแทนซึ่งได้ความว่าที่โซเมโกคลินิกเนี่ยเขามีเทคนิคที่ชื่อว่า SCT ซึ่งเขาจะใช้เป็นซิลิโคนที่แบบนี้คือเป็นซิลิโคนที่แบบต้องเหลาอะลายบุคคลเลยแล้วคือหมอก็จะแบบว่าดูว่าหน้าเป็นยังไงนะเธอเธอต้องการจะเป็นไงคุยปุ๊บแล้วเขาก็จะเหลาทำการเหลาแล้วคือตอนนี้มาอยู่ในจุดที่เราต้องเลือกระดับความนิ่มของซิลิโคนอุ้ยตื่นเลยนี่อนาคตจะอยู่ในจมูกเธอมันก็จะมีแบบว่าระดับแบบว่านี่ก็จะแบบว่าแข็งหน่อยส่วนนี้ก็จะนิ่มหน่อยอะไรหน่อยซึ่งเมื่อกี้แบบคุณพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าคือแบบถ้าเกิดว่าเป็นไซนิ่มก็จะเหมือนแบบว่าเข้ากับจมูกเลยถ้าเกิดพี่ฟังพี่อยากนิ่มอ่ะอยากนิ่มค่ะใช่ป่ะเขาคิดอะไรกันหรอคะส่วนใหญ่เลือกตัวนิ่มใช่ไหมล่ะก็พวกคุณพี่บอกว่านิ่มมันก็จะเป็นธรรมชาติดูแบบเราก็ไม่ได้ใช้จมูกแบบแข็งตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นึกว่าไหมจับไปความธรรมชาติค่อนข้างจริงๆเยอะก็ตรงพี่ก็โหวตจับแล้วจมูกจริงใช่ป่ะแบบว่าไอ้แบบมีอะไรอย่างนี้จริงๆหรอไอ้ป่ะหรือป่ะอย่างเงี้ยต้องนิ่มสุดป่ะต้องนิ่มสุดก็คืออันนี้เท่านั้นนะใช่ก็คืออันนี้เลยนะก็คืออันเนี้ยเป็นซิลิโคนที่มาจากเมกาทุกรุ่นแล้วก็เป็น medical grade แล้วก็เป็นแบบ FDA รับรองแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องแบบ5ปีเปลี่ยน10ปีเปลี่ยนไม่ต้องก็คือแบบไม่มีการหมดอายุของเกรดซิลิโคนตัวนี้เลยเลิศนะเลิศมากค่ะแนทได้ค่ะความเห็นตรงกันตรงกันค่ะผู้ปกครองกับลูกสาวเลือกแล้วค่ะว่าคือนิ่มสุดอุ้ยไปค่ะหนูแม่โอเคค่ะเอาจริงๆไม่รู้ว่าใครตื่นเต้นเหมือนกันคือแนทตื่นเต้นแค่ไหนเชฟว่าฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเหรอจมูกที่ใฝ่ฝันอะอยากเห็นเรฟเฟอเรนซ์อะสโลปแบบว่าหวานหวานอ๋อสโลปหวาน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 อะไรนะคะอ่ะอย่างงี้อ่ะก็ตุ๊ดสมุทรสมีคนนี้น่าคุ้นมากเลยอะใช่ค่ะบทอันนี้บทอันนี้ดูเหมือนแบบว่าอุ๊ยจริงๆไม่ได้ทำค่ะไปขอคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้พาลูกสาวเอ้ยไม่ใช่ก็คือวันนี้น้องแนทอยากมาทำจมูกกับคุณหมอมิวค่ะโอเคก็อย่างนี้นะคะถ้าเราดูด้วยกันนะอย่างที่น้องแนทบอกเนาะก็คือน้องแนทอะเป็นคนหน้าสวยอยู่แล้วอะหน้าสวยอยู่แล้วสวยจริงๆเนาะตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกคราวนี้เนี่ยเรามองหน้าตรงเนี่ยก็คือมันจะขาดมิติไปเพราะว่าจมูกเนี่ยช่วงตรงสันเนี่ยมันดูไม่ชัดแล้วปลายยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนาะอย่างที่เวลาเราแต่งหน้าจมูกมันจะดูเด่นขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าสันมันดูแบบมันดูเด่นชัดขึ้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะปรับกันเนาะเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจหน่อยนะคะได้ค่ะรีแคปที่พูดกับคุณหมอก็คือว่าคุณหมอทำให้น้องแนทเป็นฟีลแบบว่าน่ารักละมุนตุ้นเป็นเหมือนแบบไม่ได้แบบสูงโด่งแบบจนเกินไปใช่ไหมคะหมอก็จะเป็นเหมือนฟีลแบบว่าขึ้นแบบนิดนึงเพราะมีหน้าก็จะดูแบบแข็งเพราะหน้าน้องมีความหวานอยู่แล้วก็ทำให้มีความแบบละมุนขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งเทคนิคนี้แบบคนทำเยอะไหมคะคุณหมอเยอะค่ะคือจริงๆอันเนี้ยต้องขอเล่าให้ฟังเอออยากฟังค่ะแบบคือเวลาที่คนไข้เลือกทรงจมูกมาเลือกอะไรเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยคือเราจะคุยให้ละเอียดเลยว่าจริงๆที่เขาต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรเนาะบางทีเราชอบคนเนี้ยเขาทำแบบเป็นเซมิโอเพนมาแต่จากจมูกเราอ่ะจะให้ได้ทรงเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นคือมันแล้วแต่โครงสร้างเดิมของแต่ละคนกับสิ่งที่อยากได้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ย SCT เทคนิคของที่โซเมโกเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาว่าทรงจมูกเนี่ยจะต้องรับกับรูปหน้าเนาะการทำให้รับกับรูปหน้าก็คือการเหลาซิลิโคนเนี่ยมันจะต้องแนบกับโครงสร้างของจมูกเพราะว่าจมูกคนเราเนาะมีทั้งกระดูกแข็งกระดูกอ่อนตรงกลางกระดูกอ่อนตรงปลายซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยเนาะก็คือแปลว่าถ้าเกิดว่าอยากทำจมูกอ่ะให้ทำกันบ้านจากบ้านมาแต่สุดท้ายต้องเจอคุณหมอแล้วก็ปรึกษาอยู่ดีว่าจมูกที่ฉันอยากทำเนี่ยมันแบบมันเข้ากับโครงสร้างต่างๆที่ทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะก็เนาะมาคุยกันคุยก่อนใช่เป็นเรื่องใหญ่ได้คุยก่อนจะได้แบบจะได้ถูกใจเพราะอยู่ไปยาวๆไงแล้วขอถามว่าคุณหมอว่าอันเนี้ยคือพอทำเสร็จปุ๊บอะต้องใช้เวลาแบบพักฟื้นพักตัวนานแค่ไหนคะหรือว่าทำเสร็จปุ๊บได้เลยปั๊บหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างคะทำเสร็จปุ๊บก็ปั๊บจริงหรอจริงหรอจริงปะปั๊บเลยก็คือเปลือกมาปั๊บเลยเปลือกมาปั๊บเลยก็อย่างนี้ค่ะหลังทำเนี่ยเราจะใส่เปลือกไว้ประมาณ3วันนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างเนี้ยเดินเล่นอะไรได้จะออกกินข้าวนอกบ้านอะไรเนี่ยก็คือทำแอคทิวิตี้ได้เนาะแต่ว่าช่วงวัน2วันแรกช่วยแบบประคบเย็นบ่อยๆช่วยลดบวมแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งได้เลยค่ะแล้ว3วันแล้ววันที่4ก็คือ
เราก็จะถอดเฟือกนะคะบวมเนาะเร็วมากเร็วเนาะแล้วมันจะบวมไหมคะหรือว่าก็คือแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่คนนะคะส่วนใหญ่อะไม่ค่อยบวมแต่ว่าบางทีถ้าคนที่แบบขาวๆเบาๆหน่อยเนี่ยอาจจะช้ำง่ายนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มีพวกแบบฉายแสงช่วยลดบวมหนังตาง้นวันนี้ฝากน้องแนทกับคุณหมอค่ะให้คุณหมอช่วยดูแลน้องแนทต่อเลยเพื่อเสกจมูกไม้กระดาษเสกปิ้งให้สวยเอาสวยแล้วยังไม่ได้ทำเลยค่ะต้องรอคุณหมอทำให้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอเตรียมตัวผ่าตัดกันนะคะค่ะค่ะก็คือบอกเลยว่าหลังจากปรึกษากับคุณหมอแล้ววานรู้สึกว่าแบบคุณหมอดูน่าทำจมูกเลยมากคือคุณหมอมีฟิลแบบดูละม่อมดูเข้าใจแล้วก็ดูแบบว่าดูจะทำเบาๆคุยแบบเคส by เคสคน by คนแล้วก็เหมือนทำให้แบบเหมาะกับตัวน้องจริงๆรู้สึกว่าแบบคุยกับคุณหมอรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นคุณหมอรู้สึกว่าแบบดูปลอดภัยดูแบบจะออกมาดีแน่ๆค่ะพอมาตื่นเต้นมากสบายใจปล่อยใจปล่อยใจชิวThree days later.จมูกจะสวยถูกใจนะคะนี่คือการส่งวิดีโอมาเยี่ยมให้เขาถอดเฟือกก็คือสวยจึ้งแน่นอนรออัปเดตจมูกใหม่นะคะไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยแล้วก็รอถอดเฟือกตื่นเต้นว่าจะได้เห็นทรงแล้วแต่ว่าก็ยังบวมๆอยู่นิดนึงแต่สวยแน่ๆและตอนนี้น้องแนทก็ทำจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเรามาพบกับน้องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทำจมูกเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากคืนนี้คือเวลาผ่านมานานแค่ไหนหลังจากวันนั้นที่เราเจอกัน3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์คือใช่คือมันดูเหมาะกับน้องแนทมากเลยอ่ะนี่คือพูดแต่ว่าเป็นการทำที่แบบประสบความสำเร็จแบบขั้นสูงสุดอ่ะเราพึงพอใจปะพอใจค่ะคือแบบว่าเวลาเดินผ่านกระจกก็ต้องแบบอย่างนี้ตลอดเลยใช่คือหลังจากที่เขาบอกว่าแบบสวยอ่ะอย่างนี้ตลอดเลยใช่คือตรงนะคือตอนนี้พี่ต้องจะเกิดความอิจฉาขึ้นมาแล้วอ่ะว่ามันคือแบบมันคือสวยอ่ะแล้วคือตอนนี้มันไม่เหลือร่องรอยแบบการช้ำการนั่นมันไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยค่ะจริงๆก็คือตอนที่ทำมาหลังจากนั้นก็คือช้ำแบบน้อยมากอยู่แล้วงั้นพี่ขอถามดีกว่าว่าคือพี่อยากก็อยากจะรู้จริงๆว่าแบบมันเจ็บปะมันได้อีกคือหมายว่ามันไม่ได้เจ็บหรอหมายว่ามันไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดมันไม่เจ็บขนาดนั้นใช่ค่ะคือนึกว่ามันจะมากกว่านี้แต่มันแบบเอ้าก็คือไม่เจ็บเท่าที่คิดใช่ทนได้ค่ะแล้วจังหวะที่แบบเสร็จแล้วออกมาเลยอ่ะมันแบบมันรู้สึกยังไงอ่ะก็คือเห็นตั้งแต่ตอนที่คุณหมอให้ดูทรงในห้องผ่าตัดเลยแบบนอนส่องกระจกอยู่แบบนี้เลยนะคะก็คือหันข้างแล้วแบบขนาดมันบวมอยู่ตอนนั้นนะคะพี่ไอแต่แบบว่าอุ๊ยชอบมากคือเห็นภาพวันนี้เลยตอนนั้นอะแบบว่าเห็นภาพตอนนี้แล้วคือหน้าตาฉันตื่นเต้นมากคือต้องเข้าใจก่อนที่ไม่เคยทำจมูกที่ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าตอนเขาใส่เข้าไปบ้างเขาให้เราเห็นเลยคือคุณหมอเขาจะเหล่าจนแล้วก็เทียบจนแบบว่าทรงมันเข้ากับหน้าเราแล้วเขาก็ใส่ให้เราแล้วก็ให้เราดูทรงอะค่ะทันทีเลยว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวมันอยู่ข้างในหรือข้างนอกจมูกเราข้างในแล้วแล้วเราก็เห็นเหรอใช่มีเลือดปะเย็บแล้วเย็บแล้วไม่มีเลือดไม่มีเลือดเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วพี่ไอ ไม่ค่อยทำจมูกไม่รู้ว่าคลินิกอื่นเป็นยังไงบ้างน้องนึกออกปะนี่ก็ไปทำจมูกครั้งแรกเหมือนกันใช่ก็เลยไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแต่คือมันตื่นเต้นมากเลยอะช่วงหลังออกจากคลินิกอะเหมือนไม่ได้ทำอะไรมาเหมือนแค่มีแบบเฟือกแปะเฉยๆก็คือเดินแบบแทบจะไปช้อปปิ้งต่อได้ แต่ติดว่าต้องมีเฟือกอยู่ที่หน้าใช่แต่ติดที่มีเฟือกเขินๆนิดนึงใช่แล้วพอผ่านมาวันนึงก็จะมีอาการบวมเล็กน้อยแต่ว่าวันแรกๆก็คือยังเป็นแค่แบบเหมือนจะเป็นช้ำช่วงใต้ตาเฉยๆแล้ววันต่อไปก็
บวมขึ้นมานิดนึงก็คือจริงๆถือว่าเป็นการแบบว่าพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราแบบเอาอยู่มากๆคือแบบเราค่อนข้างจะเป็นคนไข้ที่เตรียมตัวมาดีจริงๆจะต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยสำคัญมากนะมันคือเป็นคำว่าแบบกายพร้อมใจพร้อมพอเราเหมือนแบบว่าศึกษามาดีรู้ดูรีวิวมาอย่างเงี้ยก็ใจมันแลกมันก็เลยไม่ได้บอกว่าโอ๊ยจะรันมาใช่ป่ะคือเราก็ทำตามที่แบบว่าทางคลินิกเขาแนะนำมาอยู่แล้วแล้วก็ทานยาที่คลินิกให้มาก็คือช่วยได้ดีมากแต่เมื่อกี้น้องแมทบอกค่ะว่ามีเรื่องช็อกมันช็อกอะไรยังไงนะไหนเล่าให้ฟังสิก็คือว่าตอนนั้นก็คืออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดค่ะพี่เขาก็มาบอกว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวจะเสริมจมูกนะคะลองเนื้อเยื่อก้นกบซึ่งอันเนี้ยจริงๆหนูรู้อยู่แล้วแต่หนูคิดไปเองหนูคิดไปเองว่ามันจะเป็นอย่างอื่นแต่มันคือเนื้อเยื่อก้นหนูอ๋อคือนึกว่าเป็นกบตัวอื่นแต่จริงๆมันคือก้นกบของเราเองคือตอนแรกคือเรารู้สิ่งนี้ว่าคือมันจะเป็นการเนื้อเยื่อก้นกบแต่เรานึกว่าแบบเป็นกบตัวนั้นตัวไหนแต่จริงๆมันก้นกบของเรานี่แหละจ้ะใช่ค่ะซึ่งเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เขาก็คือแบบมาเอาก้นกบเราไปก่อนก็คือหลังจากที่พี่ของทางคลินิกอะค่ะเขามาบอกแล้วก็เข้าไปเขาก็จะฉีดยาชาก่อนก็คือเริ่มทำที่ก้นก่อนอ๋อใช่ค่ะก็คือฉีดยาชาเจ็บแบบนิดนึงก็ฉีดยาชาแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากก็คือไม่รู้ว่าคุณหมอเขาทำอะไรแป๊บๆก็คือเย็บจบแล้วแล้วก้นกบของเราเจ็บปะก็ช่วงแรกๆก็คือจะเจ็บบ้างเวลานั่งใช่ค่ะก็คือพี่ที่คลินิกเขาก็จะให้คำแนะนำเลยว่าเออนั่งบนหมอนรองคอก็ได้มันก็จะช่วยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นตอนนี้ก็ไม่เจ็บเลยเพราะจริงๆมันน่าจะเป็นเทคนิคของคลินิกโดยเฉพาะของหมอมิวโดยเฉพาะเนาะเพราะพี่เคยบอกว่าหลังหูบ้าที่เราเห็นกันใช่อันนี้ก้นกบก้นกบก้นหนู เป็นประสบการณ์ที่ดีไหมดีค่ะแบบว่าประทับใจทุกอย่างเลยจริงๆแบบคลินิกเอ้ยคุณหมอใจดีใจมากพี่พนักงานทุกคนน่ารักแบบว่าดีจริงๆค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าแบบตอนนี้มีแบบสาวๆที่เขารู้สึกว่ากำลังแบบเฮ้ยฉันก็อยากทำจมูกนะจะทำดีไหมจะทำที่ไหนดีอะไรยังไงดีอ่ะให้แนทลองพูดถึงโซเมโกได้ไหมคะแบบว่าเออแนทได้มาทำแล้วว่ารู้สึกยังไงแล้วแบบอยากให้ทุกคนหรืออะไรยังไงเงี้ยค่ะที่โซเมโกเนี่ยค่ะคุณหมอเขาทำออกมาเข้ากับรูปหน้าเรามากแล้วก็สวยรับกับใบหน้าธรรมชาติขอคุณหมอว่าหวานๆแล้วเป็นไงคะพี่ไอสวยมากอิจฉาตอนนี้ต้องพออิจฉาพุ่งพานมากคลินิกแบบสะอาดสวยงามแล้วก็พี่พนักงานทุกคนน่ารักคุณหมอใจดีมากคุณหมอแบบใจดีเป็นกันเองสุดๆแล้วก็มือเบาด้วยค่ะก็คือต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ทำให้โซเมโกเนี่ยคือดีมากและผลลัพธ์ก็คืออยู่ที่หน้าน้องแนทแล้วไอซ์คิดว่าถ้าเกิดให้นิยามนะอันนี้มันคือเป็นทรงแบบธรรมชาติอ่ะคือไม่บอกไม่รู้ว่าทำมาเหมือนแบบเกิดมาแล้วสวยหรือแก คือเกิดมากับดั้งนี้คือมันเป็นธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะคือถ้าเขามาบอกว่าเอ้ยทำไม่ออกไม่หนูไม่ทำค่ะหมอทำค่ะเหมือนซ้อมมุกนี้มาแล้วเหมือนเตรียมมุกนี้มาจากบ้านมันคือแบบมันคือรอดจริงๆเนาะและก็คือถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนดูน้องแนทประสบการณ์ของแนทรู้สึกแบบว่าฉันอยากสวยแบบนี้บ้างอะรายการของเรานางฟ้าพาดี้มีส่วนลดให้ค่ะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าทำกับคุณหมอมิวนะมีส่วนลดให้ 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอท่านอื่นที่โซเมโกะเนี่ยมีส่วนลดมาให้ 3,000 บาทค่ะก็คือเป็นส่วนลดพิเศษสำหรับรายการนางฟ้าพาดี้เลยกติกาง่ายๆแค่แคปหน้าจอของเรา2คนทำได้ในส่วนนี้ทันทีก็คือแคปตอนที่เราสองคนหน้าสวยอย่าแคปตอนแบบอะไรอย่างนี้นะแคปไปแล้วก็ไม่บอกที่คลินิกว่าแบบว่าอยากทำจมูกแบบตรงแนนะค่ะมาสู่รายการนางฟ้าพาดี้ก็คือได้รับส่วนลดฉ่ำๆไปเลยสำหรับวันนี้นางฟ้าพาดี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแนทด้วยที่แบบได้จมูกใหม่สวยแบบสวยมากเลยอ่ะแบบภูมิใจมากรู้สึกวันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ฉันเสกมาปิ้งอุ๊ยตายแล้วหลังจากนี้น้องแนทก็จะต้องแบบว่าใช้ชีวิตกับหน้าสวยๆนี้ต่อไปขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าค่ะทุกคนอย่าเดี๋ยวมาแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแนทมากๆนะคะและคราวหน้านางฟ้าพาดี้จะไปเสกความสวยให้ใครที่ไหนทำอะไรก็รอติดตามชมกันได้ในรายการนางฟ้าพาดี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆแล้วก็คือต้องขอบคุณพี่ไอมากๆจริงๆนะคะที่เลือกให้หนูมาคือด้วยความที่เราแบบชื่นชอบพี่ไอเขามากเขาเป็นแรงบันดาลใจทั้งในการแต่งตัวความมั่นใจในเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าความเก่งในด้านการทำธุรกิจของพี่ไอก็คือทุกอย่างจริงๆก็คือแบบว่าเราประทับใจแล้วก็เป็น FC มานานมาค่ะแล้ววันนี้คือที่ได้มาทำจมูกในรายการพี่ไอก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งนึงที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ดีใจมากๆที่เลือกหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ไอแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนจริงๆที่แบบดูแลหนูดีมากดีมาก
ทำให้หนูรู้สึกแบบว่าสบายใจแล้วก็เป็นกันเองตลอดเวลาที่แบบทำรายการด้วยกันมานะคะอย่างนึงก็คืออยากให้พี่ไอซ์เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เชื่อว่ามีอีกหลายๆคนที่ยังต้องการความมั่นใจหรือว่ามีความไม่มั่นใจในบางส่วนซึ่งพี่ไอซ์แบบว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนได้แบบนี้ค่ะ ฉันซึ้งอ่ะ